ราคาเข้ายังขึ้นกันปันแปดขายละ9เดือนอะตกกิโลเท่าไหร่มันเดือนที่ขาย40นะข้าวสารเท่าไหร่เนาะข้าวเหนียวเนี่ยข้าวสารครับกิโลเท่าไหร่ก็มันก็ชอบนึงมันตก8ปัน8ขายละสองมีกิโลก็ชอบน้องมีกิโลหนึ่งที่เป็นข้าวสารเนี่ยตกกระสอบละ 2,000 เจ้าแจ้งส่งทิปก่อนนี่เท่าไหร่อาทิตย์ก่อนนี่มาจากปัน2ขึ้นมาปัน4แล้วกระโดดขึ้นมาเป็นปัน7ปัจจุบันนี่ 2,000 จ้าที่เฮานึ่งขายแล้วครับตะกอนเท่าใดประเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ตะกอนนี่เฮาขายอยู่30จ้าแรกๆ25ขึ้นมา30แต่นี้ขึ้น40แล้วก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่40ได้หั่นกี่วันแล้วชาวบ้านเพิ่นว่าได้บ่ชาวบ้านเพิ่นก็ฮู้จะว่าได้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เพิ่นก็เข้าใจแล้วว่าก็จําเป็นต้องกินนะคะเพิ่นก็ซื้อกันปกติจะเอาแบ่งขายน้อยสุดนี่กี่บาท10บาทเจ้าครับ5บาทขายก่อน5บาทขายเจ้าก็ประเดี๋ยวนึงได้แล้วประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาจริงๆก็ได้อยู่แต่ย่าได้ขีดไปน้อยเดียวอย่าก็เพราะว่าปกติประเดี๋ยวนี้มันมีขีดละ4บาทเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นไม่อย่างบ่นึ่งเข้ากินคนเดียวเพิ่นบอกว่ามันบ่คุ้มหรอกบางโอกาสเพิ่นก็จะไปกินอาหารนอกบ้านบ้านไหนคนน้อยก็นึ่งก็ได้เจ้าแน่ก็บอกว่าซื้อกินมันคุ้มกว่าเพราะว่าท่านนึ่งไปนี่มันเย็นมันก็ไปลังต้นทุนนึ่งข้าวขายนี่เขามีอย่างพ่อครับก็มันจะเป็นแก๊สเนาะแก๊สกับน้ำแก๊สเตาเหรอเตาถุงแล้วครับถุงพลาสติกใส่ถุงนี่ก็จะต้องใช้สองแก่นเนี่ยค่ะถุงใส่แล้วก็ถุงหิ้วก็ขึ้นยืน40บาทนี่เขากับไฮนักก่อนมันก็ว่าแก่นหนึ่งก็ได้ประมาณ5-600อย่างเจ้าทั้งกระสอบเนี่ยครับเจ้ารวมตึงน้ำตึงอย่างแล้วนี่นะฮะเจ้าก็ได้อย่างนี่เขาจะวนตังไข่มาเข้าดูแลเรื่องราคาข้าวก็คงต้องเป็นรัฐบาลอ่ะเจ้าคงต้องไอ้ก้อนห้องอย่างก็ประกันราคาเขาเพิ่มสูงไปกว่านี้แล้วเจ้านั่นเจ้าบ้านเดือดร้อนหนักกว่ากันนี่เจ้าแล้วคนเมืองกินข้าวนึ่งกับข้าวเจ้านี่ส่วนใหญ่ได้อยู่กินข้าวนึ่งไงเพราะว่ากับข้าวเฮาจะปรุงกับข้าวนึ่งก็บอกว่ากินยังกินลาบเนี่ยว่าอยากกินก็ข้าวหุงมากับลาบอ่ะเกิดอะไรต้องกินข้าวนึ่งแล้วข้าวหุงเราทำราคาเป็นไงข้าวหุงยังราคาเดิมเจ้าปันสอง80ก็ยังขาย5-10 บาทได้อยู่ได้อยู่แต่ไอ้กระโดดเนี่ยขึ้นโวยเกินอ่ะ2อาทิตย์ขึ้นไปเป็น 2,000 ครับพี่ครับข้าวนึ่งจากตะก่อนเขาซื้อน้อยๆเนี่ยเขาซื้อแต่ใด5-10 บาทครับเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นโล40-50นี่รู้สึกยังไงบ้างครับแป้งข้าวแป้งข้าวแป้งจะมาซื้อกินอยู่ซื้อกินข้าวสิบแปดได้กินยายปกติยายกินข้าวนึ่งเหรอข้าวนึ่งกะเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยเดือดสิบบาทได้3มื้อเดือดสิบบาทได้มื้อเดียวแล้วรู้สึกได้ไหมครับข้าวมันแปลงขึ้นเนี่ยแปลงข้าวแปลงกะนี่อะไรครับเนี่ยนี่อะไรอ่ะยังกินอยู่ก่อนยังอยู่หันเอาอยู่นะฮะสิบบาทได้มื้อเดียวยายครับข้าวเหนียวแพงขึ้นเยอะไหมครับแพงก้าวข้าวเหนียวไปเดียวเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยแป้งข้นม่วงเดียวเนี่ย40ซื้อได้มากิโลอะไรอ่ะ23เดี๋ยวนี้ขึ้นมันจะขึ้นอยู่เรื่อยๆว่ะบอกกับยายก็ขายข้าวนึ่งแต่5ฝุ่นเองอ่ะไม่เป็นไรละแป้งกินคนเดียวนี่กินกี่บาทโอ้ยก็ดึงโอ้กิน10บาทก็ดึงหมดคนแก่เนาะถ้าคนหนุ่มนี่บ่พอแน่คนหนุ่มต้อง3บาทเว้ยแต่ยายเนี่ย10บาทนะเดี๋ยว10บาทเดี๋ยวนี้10บาทก็พอดีหมดแล้วก็เหลื
ก็เหลือมันแพงหรอกที่ไรก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่เข้ามันแพงเนี่ยฮะก็แย่ประกาศจามนั่นแหละกันจามรัฐบาลมันเลยรัฐบาลมันแบบปั๊บเงาอ่ะปล่อยได้อ่ะกับบ้านเมืองมาเดียวอ่ะเปลี่ยนไปทีนี้อ่ะ